เมื่อคนในโลกนี้นะครับที่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยแล้วก็เดินไปอยากจะไปถึงความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องผ่านความรู้สึกหนึ่งนะครับก็คือการที่จะต้องถูกเข้าใจผิดถูกดูหมิ่นคนในโลกอาจจะมีความคิดที่มีมาตรฐานต่างๆที่แตกต่างกันมากมายพระเยซูคริสต์เองก็เผชิญกับสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงเผชิญกับการดูหมิ่นมีการใส่ร้ายมีการที่ทำให้จากสิ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังช่วยคนมากมายให้กลับมาในความรอดของพระเจ้าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยหลายคนอาจจะเคยถูกเข้าใจผิดทำสิ่งดีแต่ดันโดนเข้าใจผิดว่าทำไม่ดีเป็นไปได้ครับที่บางคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเผชิญอยู่เราวันนี้ถ้าเราต้องแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราอย่าแก้โดยการที่ปล่อยเรื่องมันผ่านไปแล้วบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ในความเท็จก็ได้เราจะต้องชี้แจงความจริงที่ถูกต้องกลับมาในความจริงของพระเจ้าเพื่อให้คนนั้นได้เข้าใจความจริงของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยซึ่งบอกว่าเป็นความจริงเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของคนที่อยู่เพื่อข่าวประเสริฐนั้นอยากหนุนใจว่าให้เรานั้นเป็นคริสเตียนที่เรามีเป้าหมายมีนิมิตว่าเรามีเป้าหมายมิตเราเดินไปข้างหน้าระหว่างทางอาจจะเจอคนเข้าใจผิดบ้างดูหมิ่นดูถูกบ้างสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเพียงแค่อะไรครับปรากฏการณ์ที่ทดสอบใจของเราบ้างในบางครั้งเท่านั้นเองขอให้เราเนี่ยมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับท่านและพระเจ้ามีแผนการที่ดีเสมอพระเจ้ากำลังเคลื่อนให้คนมากมายได้รู้จักพระเจ้าการจ่ายราคา1ชีวิตก็มีผลต่อชีวิตที่ตามมาเสมอคนที่เคยบอกว่าเรื่องพระเจ้าไม่เป็นความจริงหลายคนมารู้จักพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นความจริงของพระเจ้าดังนั้นการพาคนไปในความจริงของพระเจ้าจะช่วยทำให้เราเป็นไทยทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีหลักยึดที่มั่นคงถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์ในชีวิตเราพาเราไปทางนู้นทีทางนี้ทีแยกไม่ได้อันนี้ความเท็จอันนี้ความจริงก็จะทำให้เราเป็นไงครับเป๋ไปเป๋มาในความเชื่อของเราแต่ว่าถ้าเรามั่นคงแล้วยืนบนความจริงเสมอในพระเจ้าเนี่ยพระพรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและผมก็เชื่อว่าหลายคนจะประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าด้วย